สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอันบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับ Alhamdulillah ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับซอฮาบะห์ท่านเดิมนะครับก็คือท่านอบูฮุซัยฟะห์อิบนุอุตบะห์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของพ่อของท่านเนี่ยนะครับก็คืออุตบะห์อิบนะครับอุตบะห์ซึ่งท่านอุตบะห์เนี่ยนะครับอย่างตอนที่แล้วที่เราพูดกันไปเนี่ยท่านอุตบะห์เนี่ยก็ยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับท่านนบีซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับต้องการในโลกดุนยานี้ไม่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่อยากที่จะได้เกินสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะได้เงินได้ชื่อเสียงนะครับได้อำนาจนะครับหรือว่าจะได้หมอรักษาทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยขวนขวายในโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยนะครับมายื่นให้กับท่านนบีว่าท่านนบีเนี่ยต้องการที่จะเอาข้อไหนซึ่งหลังจากที่อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ได้พูดจบเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็นิ่งเงียบไปสักพักนึงแล้วก็ตอบด้วยกับอัลกุรอานนะครับซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่13นะครับเมื่ออุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยนั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังอายะห์อัลกุรอานที่ท่านนบีได้อ่านนะครับท่านอุตบะห์เนี่ยก็อิรตะอะดะอุตบะห์ก็คือตัวท่านเนี่ยสั่นสะท้านสั่นแล้วก็รู้สึกว่ากลัวเนี่ยนะครับด้วยกับความหมายอัลกุรอานความเข้าใจที่เขาเนี่ยได้เข้าใจอายะห์อัลกุรอานต่างๆจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยอ่านเรื่อยๆนะครับอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่13จนกระทั่งว่าพอมาถึงอายะห์ที่13เนี่ยอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยบอกว่าฮัสบุกก็คือพอแล้วพอก่อนมาอินดะกะฆอยรุฮาซาคือไม่มีข้ออื่นหรือไม่มีอะไรที่จะบอกฉันนอกจากนี้เหรอนะครับก็คือด้วยความกลัวเอ่ยนะครับความลึกซึ้งในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยทำให้อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยต้องขอให้ท่านนบีเนี่ยหยุดก่อนแล้วก็พอก่อนแล้วก็สิ่งที่อุตบะห์เนี่ยตั้งใจว่าจะได้ยินจากท่านนบีก็คือหวังว่าท่านนบีเนี่ยจะตอบรับสักข้อ2ข้อแหละนะครับแต่ว่ากลับว่ามันไม่มีเลยนะครับแต่เป็นอายะห์อัลกุรอานตอบกลับมาฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวนะครับกับอุตบะห์วะละก็คือฉันเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจากนี้แหละนอกจากอายะห์อัลกุรอานที่ตอบท่านเนี่ยนะก็ดะซะมิอ์ตะยาอะบาวะลีดมาซะมิอ์ตะฟะอันตะวะซากนะครับก็คือท่านได้ยินแล้วนะในสิ่งที่ฉันตอบนะทีนี้ก็เรื่องของท่านแล้วว่าท่านจะเอาต่อยังไงหลังจากนี้นะครับเมื่ออุตบะห์ได้ยินดังนั้นก็รู้แล้วว่าท่านนบีเนี่ยนะครับไม่ละท่านนบีเนี่ยไม่ตามละไม่เอาข้อเสนอที่ฉันตั้งให้และแผนที่ฉันเตรียมมาเนี่ยล้มเหลวนะครับพังไม่เป็นท่าเลยอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ก็เดินกลับนะครับกลับมายังที่ประชุมที่เขานั่งคุยกันก่อนหน้านี้ที่มีบรรดากุเรชมักกะห์หัวหน้าทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ประชุมกันอยู่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าใบหน้าที่อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เดินจากไปกับใบหน้าที่อุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เดินกลับมาเนี่ยคนละใบหน้ากันเดินเวลาขาไปเนี่ยที่ออกไปเนี่ยนะครับหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเดินออกไปเนี่ยออกไปด้วยใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนะครับแล้วก็ออกไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าไอ้ครั้งนี้แผนครั้งนี้ของฉันจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนออกไปด้วยความมั่นใจเลยแต่เวลาขากลับมาเนี่ยนะครับใบหน้าของท่านอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เต็มเปี่ยมไปด้วยความผิดหวังความเศร้านะครับแล้วก็การกลัวจากอายะห์อัลกุรอานต่างๆจนกระทั่งว่าเมื่อท่านอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์เนี่ยนั่งลงในกลุ่มนะครับแล้วก็กุเรชมักกะห์หัวหน้าต่างๆก็ถามว่ามาวรออุกะยะอะบาวะลีดเกิดอะไรขึ้นท่านกับมุฮัมมัดเนี่ยที่ท่านไปเจอมุฮัมมัดมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างท่าน2คนฟะกอละวรออีอินนีซะมิอตุกอลันอุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ก็กล่าวกับพวกเขาว่าฉันเนี่ยได้ยินคำพูดหนึ่งประโยคต่างๆที่มันทำไมวัลลอฮิมาซะมิอตุมิสละฮูกัตตุฉันไม่เคยได้ยินคำพูดต่างๆเหล่านี้มาจากที่ไหนเลยวัลลอฮิมาฮุวะบิชาริวะลัลบิซิฮริวะลัลบิลกูฮานะขอสาบานต่อแล้วเถอะว่าแท้จริงที่ฉันได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่ชาอิรมันไม่ใช่ไสยศาสตร์นะแล้วมันก็ไม่ใช่การเล่นกลเล่นอะไรเลยไม่ใช่ยามะชะรุลกุเรชอะตีอูนีนะครับ
โอกุเรชมักกะเอ๋ยอันนี้เขาพูดกับบรรดาหัวหน้าทั้งหลายนะก็คือเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวหน้านะครับโอกุเรชมักกะเอ๋ยอาติอูนีฟังฉันเถอะจงเชื่อฟังฉันคอลลูไบนะฮะซะรอจุลวะมาฮุวฟีฮีนะครับปล่อยเข้าไปนะปล่อยว่าให้มูฮัมหมัดจะทำอะไรปล่อยมูฮัมหมัดทำไปเถอะนะไม่ต้องไปขัดขวางไม่ต้องไปยุ่งกับเขาฟาตาจิลูปล่อยเขาทำของเขาไปฟาวัลลอฮีละยะกูนันนะลิกอลีฮิลละซีซะมิอะตุมินฮูนะบะอุนนะฉันคิดฉันเนี่ยรู้สึกเลยว่าคำพูดที่มูฮัมหมัดได้กล่าวมาเนี่ยมันเหมือนเป็นข่าวซึ่งมาบอกกับพวกเรานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยอมรับสิ่งต่างๆที่มูฮัมหมัดได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้อาหรับของเราเนี่ยพอเพียงอาหรับของเราเนี่ยมันจะเจริญนะครับเมื่อท่านอุตบะเนี่ยพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการที่ทำให้บรรดากุเรชมักกะเนี่ยผิดหวังในตัวอุตบะว่าอุตบะเนี่ยทำไมถึงจะไปเห็นด้วยกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้ไปตอนแรกเนี่ยให้ไปห้ามนบีมูฮัมหมัดนะครับแต่หลังจากที่คุยกับนบีมูฮัมหมัดเสร็จเนี่ยกลับมาดันบอกพวกเราบอกว่าให้เราหยุดที่จะรังแกหยุดที่จะไปขัดขวางนบีมูฮัมหมัดปล่อยให้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยเผยแผ่ศาสนาไปนะครับจนกระทั่งว่าคนกุเรชมักกะที่นั่งอยู่เนี่ยก็คิดว่าอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยจะต้องโดนไสยศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนจึงกระทั่งว่าทำให้ลิ้นของอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้อุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนกับคนที่จากไปนะครับทีนี้นั่นน่ะคือประวัตินะครับคร่าวๆของอุตบะอิบนุรอบีอะห์กับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือเปล่านะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับเมื่อเราคุยกันถึงท่านอุตบะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากลับมาดูลูกชายของอุตบะกันบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยอุตบะอิบนุรอบีอะห์ก็ยังไม่เข้ารับอิสลามทั้งๆที่ได้ฟังอัลกุรอานจากท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับแต่ลูกชายของท่านเนี่ยก็คืออบูฮุไดฟะเนี่ยนะครับอิบนุอุตบะเนี่ยนะครับก็เข้ารับศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อการรังแกของกุเรชมักกะเนี่ยการขัดขวางต่างๆนานาเนี่ยมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้แนะนำนะครับแล้วก็สั่งให้บรรดาซอฮาบะห์ที่ต้องอดทนมากๆโดนรังแกมากๆอพยพไปที่เมืองฮะบะชานั่นเองซึ่งท่านอบูฮุไดฟะอิบนุอุตบะเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับเป็นหนึ่งผู้ที่อพยพไปที่เมืองฮะบะชะนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็ได้ให้กำเนิดลูกหนึ่งคนนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดอิบนุอบีฮุไดฟะนั่นเองนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อท่านอบูฮุไดฟะเนี่ยนะครับได้เดินทางไปที่เมืองฮะบะชะนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเนี่ยท่านก็เดินทางกลับมาที่เมืองมักกะนะครับกลับมาเพราะว่าทำไมเพราะว่าต้องการที่อยากจะอยู่กับท่านนบีคอยอดทนคอยรับใช้ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองจนกระทั่งเนี่ยนะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่ได้ระยะเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ประกาศได้บอกกับนบีมูฮัมหมัดให้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ให้อพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์นั่นเองบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็เดินทางกันนะครับออกจากเมืองมักกะฮ์ไปเมืองมะดีนะห์กันหนึ่งในนั้นที่เดินออกอพยพตามท่านนบีไปอพยพตามคำสั่งของท่านนบีก็คือท่านอบูฮุไซฟะห์นั่นเองลูกของอุตบะอิบนุรอบีอะห์เนี่ยนะครับท่านอบูฮุไซฟะห์ก็เดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็เคารพพำนักอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นั่นเป็นครั้งแรกเลยครับที่ท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยได้รู้สึกถึงครอบครัวที่เป็นมุสลิมสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เต็มนะครับที่เต็มไปด้วยกับมุสลิมที่เต็มไปด้วยกับอิสลามภาพที่เห็นคนต่างๆเนี่ยเดินไปมัสยิดนะครับเดินไปมัสยิดอย่างเป็นกลุ่มๆเลยเนี่ยนั่นก็คือเป็นภาพที่ท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็พอใจอย่างมากๆนะครับซึ่งอย่างที่เราได้ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็ได้ส่งทูตของท่านนบีเนี่ยก็คือเป็นทูตของศาสนทูตเนี่ยนะครับก็คือท่านมุสอับบินอุเมรเนี่ยให้เดินทางมาที่เมืองมะดีนะห์ก่อนแล้วก็เผยแผ่ให้ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจนเข้ารับศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมดของเมืองมะดีนะห์หลังจากนั้นนบีก็ประกาศอพยพคนซอฮาบะห์จากเมืองมักกะฮ์มาเมืองมะดีนะห์นั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นประวัติที่เราเคยได้คุยกันไปแล้วในประวัติของท่านมุสอับบินอุเมรนั่นเองเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์อิบนุอุตบะเนี่ยนะครับได้ออกมาจากเมืองมักกะฮ์แล้วก็พำนักอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับตัดขาดจากพ่อตัวเองก็คืออุตบะที่ยังเป็นหัวหน้าอยู่ในเมืองมักกะฮ์นั่นแหละนะครับแล้วก็น้องตัวเองนะครับพี่ชายตัวเองหรือว่าแม้แต่เป็นอาหรือลุงก็ตามนะครับ
ที่ยังอยู่ในเมืองมักกะท่านอบูฮุไดฟะห์เนี่ยก็พำนักอยู่ในเมืองมะดีนะห์นะครับเป็นปีที่1ปีที่2นะครับจนกระทั่งเข้าฮิจเราะห์ศักราชที่2อย่างที่เราทราบกันก็เกิดสงครามบาดัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยในสงครามบาดัดเนี่ยนะครับกุเรชมักกะห์หัวหน้าเนี่ยก็คือต้องการนะครับเป็นประเพณีของอาหรับเนี่ยก่อนที่จะเริ่มสงครามเนี่ยก็จะทำการมุบารอซะห์ก็คือเป็นเอาหัวหน้าหรือคนเก่งๆเนี่ยนะครับออกมาประจันหน้ากันสู้กันตัวๆนะครับคนที่ออกมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นพ่อของท่านอบูฮุไซฟะห์นะก็คืออุตบะอิบนุรอบีอะห์แล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะนะครับแล้วก็เป็นน้องชายของท่านเองแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลุงนะครับลุงก็คือมีอุตบะอิบนุรอบีอะห์แล้วก็ชัยบะก็ชัยบะเนี่ยเป็นลุงนะครับเป็นลุงของอบูฮุไซฟะห์ก็คือเป็นพี่นะครับของอุตบะอิบนุรอบีอะห์เลยก็คือชื่อชัยบะอุตบะแล้วก็ชัยบะนะ2คนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะอันนี้เป็นลูกชายของท่านอุตบะนะครับก็คือเป็นลูกชายของอุตบะแต่ว่าเป็นพี่น้องของท่านอบูฮุไซฟะห์นั่นเองซึ่งท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยนะครับเห็นเลยนะครับว่า3คนที่ออกมาเนี่ยคนนึงคือพ่อคนนึงคือน้องของตัวเองอีกคนนึงก็คือลุงของตัวเอง3คนนี้เนี่ยออกมาซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้สั่งให้ซอฮาบะห์ของท่านเนี่ยออกไป3คนเช่นเดียวกันนะก็คือท่านฮัมซะห์นะครับท่านอาลีนะครับแล้วก็ท่านอุบัยดะห์อิบนุฮาริสนะครับออกไป3คนจนกระทั่งว่ากุเรชมักกะห์เนี่ยก็ได้เสียชีวิตทั้ง3คนเลยนะครับก็คืออุตบะห์อิบนุรอบีอะห์ก็เสียชีวิตในการต่อสู้ครั้งนี้ในการต่อสู้ตัวนะชัยบะห์ก็เสียนะครับแล้วก็วะลีดอิบนุอุตบะห์ก็ถูกฆ่าทั้ง3คนเนี่ยถูกฆ่าโดยซอฮาบะห์ทั้ง3คนนี้นะครับเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์เห็นสิ่งต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อตัวเองนะครับกับพี่ชายตัวเองกับน้องชายเนี่ยแหละรู้ว่าเห็นกับลุงของตัวเองเนี่ยนะครับท่านก็รู้สึกเสียใจนะครับเสียใจเพราะว่ามันเป็นภาพที่น่าหดหู่เนี่ยนะครับที่พ่อของตัวเองจะต้องมาถูกฆ่าด้วยกับการที่ตัวเองเนี่ยได้เห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแล้วท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับไปถึงในช่วงเวลาที่พ่อของท่านเองเนี่ยได้มีเมตตาได้ใจดีนะครับเห็นอกเห็นใจท่านนะครับท่านอุตบะท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อสงครามใกล้จะเริ่มแล้วก็เริ่มจะเข้าประชันหน้ากันประจันบานกันแล้วทั้งหมดทั้งกองทัพเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกนะครับว่าอินนีอะรอฟตูริจาลันมินบะนีฮาชิมวะกอยรุฮุมฉันเนี่ยรู้จักว่ามีกลุ่มคนนึงเนี่ยแหละนะจากบะนูฮาชิมนะแล้วก็อื่นจากนี้เนี่ยที่ทำไมก็เดอุคอรีจูกะรหันก็คือคนพวกนี้เนี่ยถูกให้ออกมานะถูกทำให้ออกมาคือถูกบังคับให้ออกมาเถอะลาฮาจัตลาหุมลิกิตาลีนาก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจะฆ่าพวกเรานะครับดังนั้นท่านนบีก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ตามละกี้มินกุมอะฮัดันมินบะนีฮาชิมฟะลายักตุลฮูดังนั้นใครก็ตามที่เจอคนในเผ่าบะนูฮาชิมบะนูฮาชิมก็คือเผ่าของท่านนบีเนี่ยนะครับใครที่เจอคนในบะนูฮาชิมเนี่ยไม่ต้องฆ่าพวกเขาว่ามันละกี้บะฮ์ตารีอิบนุฮิชามฟะลายักตุลฮูแล้วใครที่เจอบะฮ์ตารีอิบนุฮิชามก็อย่าไปฆ่าเขานะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือมันละกี้อับบาสบินอับดุลมุตอลิบอัมมุรอซูลิลลาห์ฟะลายักตุลฮูก็อย่าได้ไปฆ่าเขาด้วยเฟอินนะฮูอินนามาคูริจามุสตักรีฮันแท้จริงคนเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยนะถูกบังคับให้ออกมาไม่ได้ออกมาด้วยกับความเต็มใจนั่นเองเมื่อท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยได้ยินนะครับได้ยินที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ไว้ชีวิตนะคนนี้ด้วยนะครับท่านก็เกิดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะครับขึ้นในตัวเองแล้วท่านก็กล่าวกับตัวเองว่าอัตตุลุอาบาอานาวะอับนาอานาวะอิควะตานาวะนัตรุกุลอับบาสท่านสั่งให้เราฆ่าบรรดาบรรพบุรุษของเราลูกหลานของเราพี่น้องของเราวะนัตรุกุลอับบาสและให้เราทิ้งอับบาสหรือเพราะว่าท่านอับบาสนี่เป็นลุงของท่านนบีนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อความเศร้าเนี่ยนะครับของท่านอบูฮุไซฟะห์เนี่ยเข้าครอบงำเนี่ยท่านอบูฮุไซฟะห์ก็เกิดโมโหขึ้นนะครับว่างั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการอับบาสเองเลยด้วยกระดาบของฉันนี่แหละนะครับเมื่อท่านนบีได้ยินดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งท่านอุมัรเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ข้างๆท่านนบีได้ยินท่านอุมัรก็เลยกล่าวว่าท่านนบีว่า
ท่านนบีบอกฉันดิเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันจะทำให้เขานิ่งให้ฉันจะดึงสติเขากลับมาท่านนบีก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ในหัวใจของมนุษย์นะเพราะว่าอบูฮุไซฟ้าเองเนี่ยได้เห็นว่าพ่อของเขาน้องของเขาหรือพี่ชายนะครับหรือว่าลุงของเขาเนี่ยโดนฆ่าแบบไหนเนี่ยมันด้วยเห็นด้วยกับตาตัวเองมันยิ่งเป็นความรู้สึกเนี่ยนะครับอย่างมากเลยที่เกิดขึ้นในหัวใจเมื่อสงครามเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มไปเรื่อยๆเริ่มสงครามก็ต่อสู้กันไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าอบูฮุไซฟ้าเมื่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยเย็นลงนะครับท่านก็คิดได้นะครับแล้วก็ท่านทำไมครับท่านนะดีมาท่านเสียใจกับสิ่งที่ท่านได้พูดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปนะครับวะอะลิมาอันนะฟาริกอนกะบีรบัยนัลอับบาสวะบัยนะอับดุลมุฏอลิบวะอะบีฮิอุตบะอิบนุรอบีอะแล้วเมื่อท่านเนี่ยได้ใจเย็นลงนะครับท่านก็คิดขึ้นมาได้นะครับว่ามันเป็นข้อแตกต่างกันอย่างมากเลยระหว่างท่านอับบาสลุงของท่านนบีกับพ่อของเขาเองก็คืออุตบะอิบนุรอบีอะเนี่ย2คนนี้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงครับเพราะว่าอับบาสก็ได้อัสลามะวะกะตะมะอิสลามะฮูท่านอับบาสตอนนั้นเนี่ยเข้ารับอิสลามแล้วแต่ทำไมปิดไม่ได้บอกคนอื่นว่าตัวเองเข้ารับอิสลามแล้วก็เลยออกมากับพวกกุเรชมักกะเนี่ยออกมาแบบอย่างนั้นแหละออกมาเนี่ยนะครับถูกบังคับให้ออกมาวะคอรอจามุกรอฮันมาลกอมเนี่ยถูกบังคับออกมานะครับอัมมาอบูฮูก็คือส่วนพ่อของอบูฮุไซฟ้าเนี่ยก็คืออุตบะเนี่ยนะลัมยัสลัมก็คือยังไม่เข้ารับอิสลามด้วยวะคอรอจามาอาเกามีฮีมูนาซิรอนแล้วก็ออกมาพร้อมกับกลุ่มชนของเขาเป็นแบบไหนมูนาซิรคนที่ช่วยเหลือมุอัยยิดคนคอยสนับสนุนนะครับวะกอตะละมาฮุมวะกานะเอาวะลูมันคอรอจามินซูฟูฟิลมุบารอซะและอุตบะอิบนุรอบิอะคนนี้แหละนะครับก็ออกเป็นคนที่เหยียบเท้าออกมาคนแรกเลยที่ต้องการที่สู้แบบมุบารอซะสู้แบบตัวนะครับเมื่อท่านอบูฮุไซฟ้าเนี่ยนะครับได้ยินลงแล้วก็ได้คิดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยสิ่งที่ตัวเองพูดกับท่านอบีไปเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เป็นสิ่งที่ไม่เขาเนี่ยไม่น่าที่จะทำกับท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่น่าจะพูดถึงลุงแท้ๆของท่านอบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับจนกระทั่งว่าท่านอบูฮุไซฟ้าเนี่ยนะครับก็ได้เสียใจอย่างมากนะครับจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เข้ามาแล้วก็ลูบหลังลูบหัวนะครับของท่านอบูฮุไซฟ้าแล้วก็กล่าวปลอบประโยนกับท่านอบูฮุไซฟ้านะครับท่านอบูฮุไซฟ้าก็ขอโทษนะครับขอมาอัพท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ทำลงไปนั่นเองต่อมาเนี่ยนะครับวะตัมดีอัยยามวะอบูฮุไซฟ้ายะจิดูฟีนัฟซีฮิอะลามันชะดีดันเวลาหลังจากที่ผ่านสงครามบะดัดไปนะครับก็เกิดใช้เวลาใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ทำไมแผลอบูฮุไซฟ้ายังรู้สึกเจ็บนะครับยังรู้สึกเจ็บยังรู้สึกเสียใจอย่างมากๆนะครับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสงครามบะดัดไม่ใช่ท่านอบูฮุไซฟ้าไม่ได้เสียใจเรื่องพ่อของตัวเองไม่ได้เสียใจเรื่องลุงแล้วก็ไม่ได้เสียใจเรื่องพี่น้องของตัวเองที่ตายในสงครามบะดัดไม่ใช่แต่ท่านยังคงอยู่กับแผลนะครับด้วยความเจ็บปวดที่ครั้งนั้นน่ะท่านได้พูดขึ้นเสียงได้พูดไม่ดีกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่นั้นเนี่ยนะครับท่านอบูฮุไซฟ้าก็เจ็บนะครับใช้เวลานานเนี่ยแผลนี่ก็รักษาไม่หายสักทีจนกระทั่งว่าท่านนบีท่านอบูไซฟ้าวะยะกูลลิมันฮาวละฮูอบูฮุไซฟ้าก็ได้กล่าวกับคนรอบๆข้างของท่านนะครับว่ามาอานะบีอามินมินตินกัลกะลิมะอัลลาติกุลตุยามาอิซินฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันรู้สึกหนักใจเป็นกังวลอย่างมากเลยกับคำพูดคำนั้นเนี่ยที่ฉันได้พูดกับนบีมุฮัมมัดไปในสงครามบะดัดเนี่ยก่อนสงครามบะดัดเนี่ยนะวะลาอาซาลุมินฮาคออีฟันและฉันก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยกลัวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงลงโทษฉันจะทรงอาซาบกับฉันเนี่ยนะในสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ขัดใจทำขัดใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่รู้หรอกว่าจะทำยังไงดีเว้นแต่อิลลาอันตุกัฟฟิรฮาอันนีอัชชะฮาดะนะครับฉันไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะมาทดแทนสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ฉันน่ะคิดว่าสิ่งที่จะมาทดแทนได้นั่นคือการต้องตายชะฮีดเท่านั้นแหละคิดว่าจะต้องมาลบล้างไอ้ความผิดอันเนี้ยที่ฉันขัดใจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟะฮุวะยะรออันนัชฮาดะตะมินัลมักรอจิสซะบีลนะครับท่านอุตบะอิบนุอบูฮุไซฟะเนี่ยเห็นแล้วก็มองเห็นว่าอย่างเดียวแหละทางออกอย่างเดียวที่จะทำให้เขาเนี่ยหายจากแผลเจ็บปวดนี้ได้ก็คือการที่จะต้องใช้ชะฮีดพอหลังจากนี้นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ทำไมครับเสียชีวิตลงนะครับจนกระทั่งว่าถึงคอลิฟะห์อบูบักรนะครับอัสซิดดีก็ขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์ท่านที่1เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับ
กลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่แข็งแรงในศาสนาอิสลามเนี่ยก็ตกศาสนามุตตัดดีนทั้งหลายท่านอบูบักรเนี่ยก็ส่งนะครับส่งกองทัพต่างๆเนี่ยออกไปแล้วหนึ่งในคนที่ท่านอบูบักรส่งไปก็คือท่านอบูไซฟ้าเนี่ยออกไปสู้ในสงครามยามามะนะครับซึ่งเป็นสงครามที่เกี่ยวกับมุไซลามะอัลกะซาบนั่นแหละแล้วท่านอบูฮุไซฟ้าก็ได้ทำการรักษาแผลที่อยู่ในจิตใจของท่านได้ในสงครามนี้โดยการที่ท่านเนี่ยทำไมครับก็ได้ตายชะฮีดลงแล้วก็ได้เสียชีวิตลงได้ตายชะฮีดได้เสียสละให้กับท่านนบีด้วยกับการเสียสละที่สูงที่สุดก็คืออะไรครับชีวิตของท่านนั่นเองนะครับและนี่แหละครับก็คือความรักนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม